จว่าไอ้ตัวรักแต่พร้อมนะตัวไฟเนี่ยตัวไฟดีคุยตลอดปัญหาที่เราเองนะเส้นทางมันมีบางอย่างต้องดูแม่บางอย่างมันผ่านดีใช่ไหมครับแล้วเส้นทางมันทำดีแล้วแล้วเมื่อเราทำก่อนให้ผ่านบางทีมันแย่ต่อต้านจากข้อที่บางในที่บางเที่ยงแล้วเรื่องหลักการอะไรให้เราต้องการอะไรใหม่ๆแล้วจะทำไงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องเงินค่าออกแบบเรื่องที่จะตอบย้ำก็ไม่พูดแล้วเสียแล้วท่านนายกคะมีข้อห่วงอะไรต้องทำเพราะลาวเพราะสุดแล้วลาวเพราะการที่ทำไปต้องรู้ตลอดไปหาเขาไปทำแล้วก็เช้ามีข้อห่วงใยอะไรพิเศษไหมคะถึงได้มาประชุมการขอประกาศในพวกเขาว่าที่เราให้ทำไปว่า20ปีเนี่ยผู้ป่าของเราเป็นบอกว่าเป็นบางอย่างเขาเคยทำแล้วตอนอะไรอีกไหมคะก็เป็นแบบฝากที่เราเป็นของเขาพวกนั้นแหละแต่ว่าอยากให้มันได้สำเร็จในปีแค่คนเดียวที่เหลือมันก็ทำทั้งหมดเออที่แบบนั้นต่อไปก็ไปดีมากวันที่6นี่นะแต่เราเนี่ย576มากแล้วต่อไปก็ไป16ปีแล้วปีละ5ปี5ปี5ปีไปถึง79นักที่ปัจจุบันพร้อมกันของเราแล้วผมเราไม่มีทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการปัจจุบันการย้อนทั้งเรื่องอะไรกันมานะแล้วการที่นำมาความเด็กคือเน้นความยุ่งยงประชาชนการทุกคนเลยมานะแก้ปัญหาติดกันตอนใช่ไหมทุกคนอื่นทั้งเล็บอันที่สองคือของการสร้างเศรษฐกิจและโดยใช้ระบบตัวที่ติดกันในตัวกลไกสำคัญในการที่จะพัฒนาสร้างเมืองใหม่สร้างเมืองใหม่นะที่สามพัฒนาการลงทุนการลงทุนในประเทศต่างประเทศที่ต้องใช้ต้องติดเป็นประเด็นสำคัญนะการลงทุนอะไรประเทศไทยเขามองอะไรหรือว่าเราดีในระดับโลกนะในระดับของประเทศเราก็ทำได้แล้วสิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าเราเวลานี้ก็อยากจะขอร้องว่าถ้าเราต้องการการพัฒนาประเทศในเชิงการเร็วนะก็ต้องหาวิธีการนะเจอแล้วกันใช่ไหมเพราะการเขาก็ต้องการความระวังนะก็ต้องแก้ไขเรื่องอะไรสร้างความมั่นใจเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ก็มันก็จะเป็นแบบต่อไปใช่ไหมจะไปเขียนให้ผมเสียหายว่าเออนายกไม่อยากให้ข้าวเลี้ยงมาโตเนี่ยข้าวนะนะคนถ้าไล่ดูไล่ก่อนพ่อแม่จะเอาก็ทำการเกษตรแต่ที่ทำเกษตรยังไงให้พ่อเขียนนะมันก็มีใช้ไงไม่ได้ทำเกษตรแล้วก็ทำเพื่อใช้ดิแต่เงินใช้ทุกวันเนี่ยกู้มาแล้วก็ใช้ที่เป็นข้าวด้วยมันไม่ได้ข้าวไงไม่ได้เงินเองนั่นคือประเด็นหลักแล้วก็มันต้องการองค์กรที่มาผลิตและทำข้อปลูกที่มาโน่นมันไม่ได้ดูเรื่องการใช้น้ำมันโยงกันอย่างนี้และรัฐบาลที่จะเป็นส่วนสำคัญก็อย่าไปตีความว่าจะไปเพื่อประโยชน์ทางไทยอะไรต่างก็โหวตเดี๋ยวเข้าขาใหม่ข้าวโพดไปกำลังไปค่อยไปแล้วทำไงมันต้องแก้ระบบไงดังนั้นมันต้องระวังเนี่ยทุกคนพี่น้องทุกคนลำบากแต่รัฐบาลก็อยากทำที่ปัญหาเราอยู่ผู้บันแต่เราผู้บันจากไหนอ่ะในเครื่องมันยังไม่เกิดมาดีดีก็ยังไม่เกิดรถไฟก็ยังสร้างไม่ได้แต่ที่ต้องการว่าไอ้ดีมันต้องติดถ้าเราต้องรับผลนะเราไม่ทำนะถ้ามันกระทบผลน้อยแต่ดีใจได้ประโยชน์มันก็ได้จะทำนะทำไมเราต้องให้เราไปบังคับล่ะมันต้องไปมองว่าเอ๊ะถ้าการต้องดีแล้วมันได้อะไรเขาจะได้อะไรรัฐบาลที่มีหวังให้คนรับได้ได้ทุกอย่างจากที่เราทำไม่ได้หวังว่าจะให้เพื่อประโยชน์คนไม่มีหรอกครับเพื่อไม่ได้แล้วแล้วกฎหมายก็น่ากลัวตายนะนะนายกมีการเรื่องการแก้ปัญหาการเป็นการการเป็นความเป็นตาแผนแล้วก็ที่ยังไม่บอกว่ามันเป็นยังไงนะถ้าเราพูดไปคนที่ต้องต้องการต้องมั่นใจดังได้แม้แต่ก็ทำรับรองนะท่านครับมีการติดตามงบปี60แล้วถามตอนเรื่องของงบปี61ไหมครับท่านอะไรนะปีงบปี60และงบปี61ครับท่านเขาต้องทำงบ61นะครับเรื่องบางที่ต้องทำผู้บังคับปี60ด้วยนะต้องทำไว้ก่อนเนี่ยให้มันสอดคล้องกับแผนงานที่ทำอยู่นี่เรื่องที่การทำงานนี่หนึ่งวิสัยทัศน์
ทธศาสตร์นะครับแล้วในยุคการที่กิจกรรมทุก5ปี5ปีอย่างนั้นโครงการจะสอนเข้าไปในยุทธศาสตร์ทุก5ปีในทุกกระทรวงอะไรแบบนี้แต่ถ้ามาไปอยู่เรื่องแผนกระจายทั่วมาซึ่งเป็นแผนกระจายมา5ปีทั่วมาเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่รายได้จะมาจากไหนเพราะฉะนั้นเราก็มาดูในเรื่องรายได้ของประเทศที่ปลาแล้วท่าเรือไอ้ที่ที่เราแล้วมาท่าเรือและจะมาท่าเรือแบบนี้มันเป็นโครงข่ายทั้งหมดวันนี้ที่ยังไม่ออกมาเพราะว่ากำลังหาเรื่องภายในว่าให้ของประเทศกระดาษที่เราเดินได้เราเดินได้ถนนเส้นทางรถไฟการเข้ามาระบบการท่าพนักท่าเรือพนักการท่องเที่ยวเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยทั้งหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เป็นเรียนตะวันออกมันเลิศมากไม่ใช่เลิศแค่ตะวันออกทางจังหวัดมันจะคิดดวงมันถึงด้วยเพราะเราคิดการที่มันจะต้องเป็นคุณภาพเป็นจังหวัดให้จังหวัดให้กลไกทั้งหมดมันสอดคล้องกันทำยังไงทุกคนได้ประโยชน์จากตรงนี้มันจะสมัยก่อนได้อะไรพวกจังหวัดได้อะไรนะทางไงเป็นหัวเป็นหัวความไม่เข้าใจคือหลายคนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่แสบขึ้นเลยใช่ไหมประเทศหลายอย่างนั้นในพื้นที่เขาโอเคเขาอยากได้นอกพื้นที่เขาไม่อยากไม่ได้ก็เลยไปไม่ได้ทั้งหมดรัฐบาลพร้อมทำทุกอย่างนะโดยที่จะต้องทำให้เสื่อมหายเรื่องงบประมาณและเป็นทางระยะยาวทำยังไงมีประโยชน์นะเพราะหลายอย่างมันต้องพัฒนาให้มันไม่ได้เพราะเราไม่มีงบมันก็ต้องมีงบที่แต่ช่วงเนี่ยมันก็ติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องเย้ว่า